สวัสดีครับชีวิตไม่แน่นอนครับอย่าหลงระเริงจนมากเกินไปสิ่งที่เพิ่งได้มาอาจจะหายไปก็ได้เหมือนนายคนนี้ครับนายไมเคิลเคโรลชาวอังกฤษวัย36ปีเคยเป็นข่าวดังทั่วโลกเมื่อตอนอายุ19ปีเพราะเขาเป็นคนเก็บขยะที่ถูกรางวัลลอตเตอรี่ 9.7 ล้านปอนด์หรือประมาณ379ล้านบาทเลยทีเดียวนะครับกลายเป็นเศรษฐีในชั่วพริบตาทุกคนคิดว่าเขาจะสุขสบายไปตลอดชีวิตแต่ไม่ได้เป็นอย่างที่คิดครับนายไมเคิลกลับใช้เงินฟุ่มเฟือยไปกับการซื้อคฤหาสน์หลังใหญ่โตรถหรูหลายคันและใช้ชีวิตสำเร็จเทเมากินเหล้าเล่นยาก่อความวุ่นวายไปทั่วอีกทั้งก็ยังมีเรื่องชกต่อยอยู่บ่อยๆนะครับโดนดำเนินคดีหลายต่อหลายครั้งเขาก็ต้องค่อยๆขายทรัพย์สินเพื่อมาใช้จ่ายจนตอนนี้แทบจะไม่เหลืออะไรเลยนะครับเขากลับมาเป็นคนงานทำงานในเหมืองถ่านหินที่มีรายได้เดือนละ 20,000 บาทนะครับแต่เขาบอกว่าเขาไม่เสียใจกับสิ่งที่ได้เกิดขึ้นมันคือ10ปีที่ดีที่สุดในชีวิตของเขาแต่ตอนนี้ดีใจที่ได้ชีวิตแบบเก่ากลับคืนมานะครับสำหรับข่าวเช้านี้นะครับเริ่มจากคำว่าใช้เงินฟุ่มเฟือยนะครับก็คือ to spend money lavishly โดยที่ lavish ก็คือฟุ่มเฟือยนั่นเองนะครับถ้าเราใช้เงินไปแล้ว spend money กลายเป็น spent money อย่างเช่นเขาใช้เงินเยอะไปกับการปาร์ตี้ก็คือ he spent a lot of money on partying แล้วคำที่ตรงกันข้ามกับฟุ่มเฟือยก็คือประหยัดนะครับใช้คำว่า thrifty ก็ได้ economical ก็ได้หรือที่ติดปากฝรั่งมากที่สุดน่าจะเป็นคำนี้ครับ frugal อย่างเช่นเขาน่าจะประหยัดกว่านี้ก็คือ he should have been more frugalหรือจะเชื่อมคำว่า should กับ have กลายเป็น should have he should have been more frugal ตกท้ายด้วยประโยคว่าไม่เสียใจกับสิ่งที่ผ่านมาแล้วนะครับก็คือ I have no regrets หรือสั้นๆครับ no regrets พักกันครู่เดียวนะครับ